ไม่มีใครสามารถทำนายว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินของรถยนต์จะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ด้วยความพยายามเล็กน้อยและทำตามคำแนะนำขั้นพื้นฐานคุณจะพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นเหตุฉุกเฉินที่ผู้ขับขี่มักจะพบบ่อยที่สุดบนถนนคือการต้องเปลี่ยนยางที่แบนคุณควรจะต้องมีสามเหลี่ยมสัญญาณฉุกเฉินติดรถไว้แม่แรงที่ใช้การได้เหล็กคันล้อและยางอะไรที่สูบลมไว้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถจิบจับใช้ได้จากกระโปรงหลังนอกจากนี้เรามีสายเคเบิลจำแบตเตอรี่ไว้จะดีมากหากแบตเตอรี่ของคุณดับนะครับมีอุปกรณ์บางอย่างที่คุณจะเก็บไว้ให้ติดรถแต่จะเก็บอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคุณนะครับแต่อย่าลืมเก็บไว้ให้เข้าที่ยามที่รถเคลื่อนเพื่อจะป้องกันไม่ให้มันขยับไปมาสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณควรมีก็คือชุดปฐมพยาบาลสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปราคาก็ไม่แพงนะครับและมันอาจจะเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์มากๆไปทีเดียวนะครับชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นอาจจะประกอบไปด้วยกรรไกรผ้าเช็ดผ้าก๊อซแล้วก็ถุงให้ความเย็นสำเร็จรูปพลาสเตอร์ยาถุงมือยางยาทาแก้ฟกช้ำแน่นอนครับคู่มือปฐมพยาบาลอย่าลืมนะว่าของบางอย่างมีวันหมดอายุและต้องหาของใหม่ทดแทนเป็นระยะนะครับถ้าคุณขับรถไปไกลๆหรือขับรถเข้าไปในที่อันตรายอยู่เป็นประจำเป็นสิ่งที่ดีหากจะมีชุดยังชีพพื้นฐาน72ชั่วโมงไปด้วยนะครับนี่คือชุดเสบียงที่จะช่วยยังชีพให้นานถึง3วันครับชุดยังชีพ72ชั่วโมงพื้นฐานจะประกอบด้วยอาหารน้ำไฟฉายเครื่องมืออเนกประสงค์ผ้าห่มฉุกเฉินแล้วก็นกหวีดครับนอกจากนี้แล้วสิ่งเหล่านี้ยังจะมีสิ่งอื่นที่คุณเก็บไว้ในรถขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยนะครับในฤดูร้อนคงจะดีนะครับถ้ามีม่านกันแดดสะท้อนแสงยากันแดดและน้ำดื่มที่สามารถใช้เติมหม้อน้ำประจุได้ในฤดูหนาวคุณควรมีน้ำยาไวเปอร์สายลากโซ่ใส่ล้อในบางพื้นที่บางประเทศเครื่องมือการกวาดหิมะถุงมือ1คู่และกลวยเล็กๆสักอันอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ควรถูกพกไปตามฤดูกาลที่ใช้ได้เท่านั้นจึงไม่ต้องกังวลว่ามันจะกินพื้นที่ในกระโปรงหลังรถคุณไปจนหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับบางอย่างที่คุณควรจะเก็บไว้ในช่องหน้ารถอย่างแรกใบจดทะเบียนรถยนต์และกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปคือเกวัตลมยางนะครับและโปรดอย่าลืมตรวจสอบลมยางอยู่เสมอสิ่งอื่นที่คุณอาจจะพกพาได้เช่นสมุดและดินสอกล้องถ่ายรูปแบบใช้แล้วทิ้งสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากมายหากคุณถ่ายภาพหลังจากที่ถูกรถชนแล้วนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวครับถ้าคุณไม่รู้ว่าจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ยังไงรีบใช้บริการจากมืออาชีพโดยการใช้บริการ Liberty Mutual 24/7 Roadside Assistance Service แต่ถ้าคุณใช้เป็นคุณควรอ่านคู่มือเพื่อทบทวนความจำนะครับที่ Liberty Mutual เราอยากให้คุณและครอบครัวมีความปลอดภัยบนท้องถนนให้มากที่สุดโดยการทำตามขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้คุณมั่นใจได้ว่าเตรียมความพร้อมแล้วสำหรับเหตุฉุกเฉินทางรถหากว่าเกิดขึ้นจริงๆ